สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ตั้มจะมารีวิวต้นทับทิมอยู่นะฮะอยู่ในสวนหลังบ้านนะฮะอันนี้ฝนตกได้วัน2วันนะรู้สึกมันสดชื่นมากเลยนะฮะปลูกมา5ปีแล้วนะฮะทับทิมเพิ่งเกิดแล้วก็ดกมากๆเลยนะฮะนี่ฮะดกมากเลยฮะปีนี้ที่เอามาปลูกนี่จะเป็นแดงอินเดียนะฮะเปิดปลูกไปปลูกมานี่ไม่รู้สายพันธุ์อะไรแล้วตอนที่ซื้อมาเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วแม่ค้าบอกว่าแดงอินเดียแต่พอผลมันออกมาไม่รู้ว่าแดงอินเดียหรือเปล่านี่ลูกเริ่มใหญ่แล้วฮะนี่มือแล้วนะฮะดกมากฮะทั้งต้นเนี่ยที่ว่าเซอร์เวย์ดูแล้วก็น่าจะประมาณเกือบ 50-60 ลูกได้มั้งฮะอันนี้ก็แตกคาต้นเลยนะฮะหน่วยใหญ่มากฮะเป็นผลไม้ที่ธรรมชาติเนี่ยช่วยเลี้ยงมันจะไม่เป็นแดงอินเดียฮะมันแตกออกมาหมดเลยอะไม่รู้เพื่อนๆมีเทคนิคในการเลี้ยงทับทิมไหมเพราะตั้งแต่ตั้มปลูกมาทับทิมมันก็เพิ่งเกิดนะคะมันแตกคาต้นนะคะได้ยินจากข่าวว่าทุเรียนแตกคาต้นนะคะอันนี้ทับทิมแตกคาต้นเลยนะคะแล้วมันแตกมันก็ดังพะพะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะดอกทับทิมปีนี้ดกมากแต่ไม่รู้จะได้กินเปล่ามีไม่กี่พวงนะคะที่ว่าลูกใหญ่แล้วก็ยังไม่แตกแต่พอลูกไซส์ขนาดนี้แตกหมดเลยนะคะข้างหลังก็แตกนะคะต้องมีความสุขมากนะคะปลูกผลไม้ข้างบ้านนะขนุนก็มีทุเรียนก็มีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะคะนี่ต้องจะรีวิวต้นก็ไม่ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะลำต้นเขาแต่ปลูกมา5ปีครับเพิ่งเห็นผลผลิตก็ปีนี้ค่ะไม่รู้เขาปลูกแบบไหนแต่ที่ซื้อมาเพราะว่าความเชื่อด้วยนะคะกระปุกสวยงามอะไรอย่างเงี้ยผลดกมากนะคะต่ำๆต้นไม่สูงเพราะว่าเราตัดแต่งไม่ให้เขาสูงอะฮะมันก็เลยจับง่ายนะคะส่วนสูงต้นก็173นะคะก็จับทับทิมสบายๆเลยนะฮะนี่ฮะผลโอ้มีความสุขอะฮะเห็นผลผลิตคือปลูกไว้เชยชมก็ได้นะไม่ได้ว่าปลูกเราต้องการกินปลูกให้มันมีผลละหมากรากไม้ในบ้านเนี่ยมันมีความสุขแค่นั้นเองผลผลิตมันเยอะมากเลยอะโหอันนี้ยังไม่แตกนะคะอันนี้อีกส่วนใหญ่ก็เป็นการดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะวัยเกษียณอายุเขาก็ชอบปลูกนะฮะนี่ฮะลูกนี่ต้องก็รีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน